พ่อคุณคุณละตอนที่พี่เทียนได้ยินว่าที่ผู้ชายคนนั้นโดนทำร้ายเพราะว่าเป็นต้วนซิ่วต้วนซิ่วแปลว่าอะไรหรอแม่บัวคนรุ่นหลังใช้คำว่าต้วนซิ่วต้วนซิ่วแทนคำความรักของชายที่รักเพศเดียวกันหรือที่เรียกว่าพวกรักกับเพศเฮ้ยอยากผมยาวเหรอนี่เป็นคำสั่งเด็ดขาดหรือห้ามทำแบบนี้อีกสิ่งที่ระดำเป็นสิ่งต้องห้ามในบ้านหลังนี้ถ้าคืนหรือยังทำแบบนี้อีกอย่าให้ลืมก่อนนี้เคยได้มันจะถูกแย่งไปหมดก็คงจะปลดคุณเทียนไม่ให้สืบทอดเป็นผู้นำตระกูลแน่ไม่ว่าหรือจะคิดว่าตัวยังไงก็ตามวงก็จะพยายามปิดบังทุกคนอยู่ดีว่ามันเป็นอะไรเราอยู่กันสองคนแบบนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคุณเนี่ยน่าจะพูดจาดีๆกับผมหน่อยนะคนที่เป็นต้นซิ่วแบบลูกมีทายาทได้แต่ว่าลูกไม่ได้อยากมีเขาได้แม่สมาคมห้ามังกรกว่าจะมีทุกวันนี้เรายากลำบากกันมาแค่ไหนแล้วถ้าใครรู้ว่าลูกเป็นต้นซิ่วถ้าเป็นแบบแล้วสืบทอดตระกูลไม่ได้ผมก็ไม่เอาครับในแม่เราทำตัวดีๆหรือจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงลูกให้อยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือจะไม่มีวันมีความสุขตราบใดที่ลูกยังเป็นแบบนี้เฮ้ยอย่าบอกนะเป็นไงแม่แม่รู้สึกยังไงแม่รู้สึกยังไงบอกฉันสิว่ามันไม่จริงทำไมล่ะแม่ไม่ได้ลูกสาวแม่ไม่รู้หรอพลิกพลิกพลิกจริงๆพลิกจริงๆพลิกจริงตอนแรกที่ได้รับการติดต่อไปรับบทนี้รับบทแบบไม่คิดเลยรับเลยใช่ไหมใช่เพราะจริงๆบทเดี๋ยวเป็นบทที่ผมอยากเล่นมานานแล้วการที่ผมเฮ้ยออกแต่คาแรคเตอร์นี้ยังเนี่ยตอนนี้โอเคสับสนเลยมาเฮ้ยออกก่อนออกก่อนฟิล์มเพื่อนคุณเริ่มมองคุณแปลกๆใช่เออเอาไงอยากได้ฉากตอนที่ดีดลูกคิดอ่ะอยากได้ฉากตอนที่ดีดลูกคิดอ่ะเฮ้ยฟิล์มน้องเองไม่แล้วมันกลัวจริงด้วยนะเชื่อไหมฉากเลิฟซีนอ่ะฉากบนเตียงนี่เรียกได้ว่าคือรู้แหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะว่าแม่ช็อกนิดนึงแม่ช็อกเป็นไงบ้างไบผมช็อกผมพูดไม่ออกผมไม่ผมช็อกแล้วผมพยายามหาพวกหันไปทางนี้ช็อกทุกคนหน้าแบบปล่อยคางกันทุกคนเลยรอไปตัดรีแอคดูเมื่อกี้ผมชอบรีแอคที่สุดตรีเวลาดูละครคุณเขาทำหน้าไงปะตีรู้สึกไงครั้งนี้เหมือนเขาได้ทำอะไรที่หลุดจากกรอบตัวเองที่เคยทำแล้วก็เขากล้าที่กระโดดเล่นเป็นต้นซิ่วแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นบทบาทใหม่ของพี่ชายผมซึ่งตอนดูเมื่อกี้ก็กินน้ำลายก็ค่อนข้างจะเหนียวคอหน่อยครับยิ่งเป็นฉากที่อยู่บนเตียงก็แบบถ้าไปรีเพย์ดูหน้ารีแอคชั่นผมก็อาจจะเห็นว่าเนี่ยตะมือแล้วคุณล่ะในเรื่องคุณเป็นต้นซิ่วกับเขาไหมเนี่ยอติฮะเอ้ยก็ต้องมีซีนให้ดูอยู่แต่อยากให้ไปรอดูครับบอกไม่ได้เฮ้ยไม่อยากรู้แล้วนะเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยคุณก็ต้องรอให้คนไปดูละครอยากรู้หน่อยสิในเรื่องคุณเล่นเป็นใครตรงๆครับผมก็เป็นมานี่ไปแล้วเข้าไปโอ้ในเรื่องคุณเล่นเป็นใครครับผมก็เป็นน้องชายพี่ฟิล์ม
อ๋อครอบครัวเดียวกันเลยเป็นครอบครัวเดียวกันคนละแม่ใช่ไหมคนละแม่แล้วไงฮะแต่ของผมจะไม่ได้เป็นต้วนซิ่วคือเราเห็นด้วยพ่อที่สอนเข้ามาแล้วด้วยเขาจะเชื่อฟังทุกอย่างเลยแล้วเราเห็นแล้วมันไม่ใช่ทางเราเอาง่ายๆคือกบฏคนนึงดีๆนี่เองกบฏเลยดื้อเลยแล้วคือสมัยก่อนเหมือนที่บอกไปว่าคือครอบครัวคนจีนเนี่ยทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่มากต้องเป๊ะพ่อสั่งยังไงต้องเป็นอย่างนั้นงานต้องทำกับข้าวต้องมานั่งกินรวมกันผมเนี่ยกบฏทุกอย่างเขาให้มานั่งกินข้าวไม่กินเขาให้ทำงานไม่ทำก็เล่นเป็นตัวเองเลยใช่ไงครับว่าเขาเรียกมันกินข้าวไม่ได้เรื่องนี้ก็เลยเป็นธรรมชาติมากเลยเขาดูเป็นตัวเองเขาเป็นยังไงชีวิตจริงเขาเป็นยังไงชีวิตจริงเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละครับเอาเรื่องราวคือเราเป็นกบฏเลยเราเป็นกบฏเลยคุณฟิล์มครับผมวันนี้คุณได้เล่นละครที่คุณอยากเล่นและคุณรอมา3ปีกับการพลิกคาแรคเตอร์ฝากละครเรื่องนี้เลยครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามเรื่องคุณชายด้วยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่พลิกบทบาทครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเลยรวมถึงผมอยากให้ดูความตั้งใจของนักแสดงทุกๆคนด้วยผมเชื่อว่าเรื่องคุณชายเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แต่ว่าสนุกครบรสไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับฝากไว้ด้วยครับกับคุณชายทางช่องวัน31เร็วๆนี้ครับ